สวัสดิ์กุมารก็อำลาอาจารย์ตนใหญ่ติสาปาโมคาไทยตนโคแล้วเดียวหุ่นต่างมาโสมากาป่าไม้ขโมยมนใหญ่ด้อยหลวงเป็นป่าปงตั้งเก่าคำลายเหล่าด้อยดงจริงมารอดโคงพระเตรานเป็นเขตเมืองคนนอโทสาปนแก้วยอดจริงยังจอดสาลาลิไม่เฟยนาคมใหญ่ก่อป่าใส่ยางมานาวาเจ็ดคนนั้นเตียวหนพรากดาวจากเมืองเต้าตากกาศีลาเข้าไปเฮียนเฮาปัญญาวิเศษมาถึงเขตไม่ลุงใจเจ็ดคนไว้ถึงก่อนส่วนเจ้าน้อยอ่อนมาโลนยามเมื่อนอพูดทางโกนมารอดเข้าไปยังจอดสาลากุมาราเจ็ดคนจริงมีฮานุสนขึ้นขอบจะตันตอบตามกองเขาจะปองทวนทีเฮือหูเจงตีตั้งไข่เข้าผาสลายในเถื่อนจะเลี้ยวเลื่อนไปมาผู้ใดอวดมนยาแห่งตนว่าเป็นมนต์พิเศษอาจารย์แก้วเกณฑ์เฮือมาเขาวัดพระญาตนวิเศษว่าดีร้อยเกศปันทานเขาเตียงกันลันกลางป่าลวดใดวัดตากำแข่งว่าเฮาแม่สำแดงมนติดเตดลองของวิเศษกุณาอันใดเฮียนมาแต่ไทยกลางป่าไม้ตินีเฮือหูแจ้งทีมนใจว่าผู้ใดจักเหลือกว่ายังมนยาของข้าก็จักได้หานต่อหน้าตันตากองทำว่าอันยามนั้นเจ้าสุวัดกุมารจริงจากกำไปว่าดูรัตันตังหลายเป็นเพื่อนเข้ามาในเถื่อนได้หันพี่ว่าจักแข่งกันยังมนเป็นของอุดมบ่อย่อนจูจุงสำแดงก่อนตามใจจักได้หันมนใจสู่เจ้าตัวข้าเล่าจักสำแดงไปลุนยามนั้นเข้าเจ็ดคนหมู่บ่าวได้ยินคำเจ้าสุวัดกุมารมาจากคำขานตันต่อเข้าจริงได้ลูกหม้อสับปันแล้วเอากันเสกเป่ายางมนเล่าเป็นสายผู้หนึ่งนิรามิตเป็นงูควายหันตัวลายผักค่อยตัวบ่อน้อยซาโซนการออกมาเยื่อนยอหัวขึ้นไปมาและอ่อนโอมานาวงแหวนอันกดแหวดเปิงกัวหื้อหนังหัวป้องยะยันผู้หนึ่งผู้พิษออกเจือจดเจือผู้หนึ่งนิรมิตเป็นเสือตัวดำแดงควายตั้งลวงมีตาขวางคนไล่โกงกายก่อนมาอยู่นอนควายควางอันไฟหางหดโยงร้องแอวอุ้มตัวป่าหกเต้นกว่าราวีผู้หนึ่งนิรามิตเป็นราชาสี่ตัวแก่นหกเต้นแลนดูไว้มีคนใส่ตาสวนอันมีหนวดไว้ยุยยายเหมือนจักไปเป่าเปิบช่างแอบปากวางห้องเสียงแข็งผู้หนึ่งก็มาเนรามิตเป็นแมงบงตัวใหญ่มาขาบอยู่ใกล้ลำจมหน้าตาจมเลือมมากมาไปดาดาปูนตัวผู้หนึ่งนิรามิตเป็นครุฑย่อหัวตาซองดังจักลงยำยองเอาคนผู้หนึ่งสวดมนต์เป็นจักเทพหลวงคนปันปวงเกตจาผู้หนึ่งเป็นดังหินพาโดยใหญ่กองตั้งไว้เพียงโดยก็มีและนาตาตาในกาลายามนั้นส่วนเจ้าสุวัดกรรมพระพัดแผ่นาและไปบ่มีคนใดสาโคมาโยตีนั้นเป็นคนเขาเนรามิตนต่างๆนอพระเจ้าจ้างคุณปนมีตัวตนนิ่มอยู่เสียงว่าโอ้ลมจอยชักสำแดงก้อยม้วนเปล่าพระนอนเอาบุญลาย
บ่มีใจกลัวสัตว์ตันตั้งอยู่มันนิ่มตนแล้วสวดกำมนต์เตกเป่าเป็นฝนทางเท้าลงเมืองเสียงนั้นเนืองฟ้าห้องดังสนั่นกองไปบนฟ้ามืดมนมาแม่จางซาแลเกียวเอาคนจริงสวดมนต์เลียวพอเอามือจี้ล่อดอยดวงดอยปันปวงสูงใหญ่แตกหญ้าไปเหลียวแหลกหญ้าแตกฟุ้งเป็นพงหนอองค์คำเป็นเจ้าซ้ำสวดมนต์แถมเล่ากลมหน้าเป่ามนต์ยาจี้แผ่นดินหันหน้าเสกเป่ามนต์แห่งเจ้าปันพวงแผ่นดินกลายเป็นธงอันใหญ่ยับเข้าเจ็ดคนใส่กองการเขาร้องนันซาสาว่าใครหกกว่าล้านนี่พอตั้งได้ก็มีธงใหญ่ปกเขาไว้จูคนคนจริงตีอกตนห้องให้เหตุติดตันใจยินกว่าจริงย่อยกมือใส่หัวน้อมไว้ยังเจ้าหนอไทยพุทธาวงศาวาขอปล่อยวางลาอุดโตดขอมิตาโพธุคาขออย่าเหือชิมหายจงไขมนใจภายแพ้แล้วปล่อยแก่ทงหลวงเหือหมูคาปานปวงจมเจินโตบ่มากเลินคิดแข่งจากขอเปิงบุญเจ้าคำแดงบุญปลียกเป็นเจ้าพี่อาจารย์จักอยู่ปฏิบัติตามโดยใจอยู่แต่กายองค์ทานอยู่เป็นปริวารบ่าวเพื่อนในกลางเดือนถึงเมืองจะขอเตรียมถึงตีกับเจ้าตีนงคันพาราถึงนิพพานเลิศแล้วจงเอาน้องแก้วไปตามแดดเตอมานาวาสุภาสิตังปิญญาวัจนังวัดตัวอากาศสิงตามาตังปากาเซนโตสาธาอาหาสาธานวาสาปัญญุตนเป็นครูแก่โลกจักไขอาโภบาลีบาทหลังมีไปแจ้งพระจริงแสงเทศนาวาภิกขเวดูราภิกขุตั้งลายตนทะรงสินใสสะอาดในกาลานั้นใสเจ้าแก่นไทยสุวัดกุมารได้ยินคำวานยอมตนเจ้าจริงทอดมนต์แก่ดีบ่เฮอข่าวกีดกวางใจฟุ้งบอดใบเจ็ดใจใจเมืองไม้มีต่อจริงครบยำต่อสุวัดกุมารยกเป็นอาจารย์ปกห่มเอาเป็นห่มบางตนก็มีวันนั้นและนาราตีญาในกลางคืนนั้นและดวงสายฟ้าพุ่งเมืองไม้ก็ปาการกินง่ายขับเขาเสร็จแล้วเล่าก็ไก่กาเขาดงนากลางเพื่อนกูมานแปดคนเพื่อนตามการมีใจมัวมันยินสว่างก็ไปตามวางยินพาไม่เฟยหน้ามุงเมื่อยอดไม้งองเหิดงามเงยนกบินเสยขานม้วนเสียงเราร่วนเนืองนานดอกดวงบานเรืองเราโยต่างบิดบ่ายก้าวแซมโหสมบุญโจแปดกูมานโรบเจียงคานก็ดูแหลบล้วนตกโคคนทวนกาแกนรีมหกแลนดูไว้เฮอเจ้าตนใส่กำพระไปก่อนหน้าเป็นหัวเขาบอกกลัวสังมาเนียงมีใจมันเตี้ยงในตนบ่มีใจฟุ้งซ่านบ่ยินย่านกว่าไปโดยบ่วายยินหลากจิตบ่พระไปมาสมาธิวิเศษบ่เฮือเปิดหูเหตุหันซ้ายบ่เฮือผู้ใดหันเงื่อนเจ้าก็เอาหมู่เพื่อนไปถึงยังเมืองเฟ้นเท้าโคงเกตดาวเมืองวิจิวิตายังโยศาลาหลังใหญ่อันมีตีจิมไก่หิมต่างกันเขาวางยังครัวแล้วเล่าก็ตกแต่งข้าวดากินส่วนหนอมูนินผู้ปีนาไว้กลีตามนจริงเฮือเขาเจ็ดคนน้องเบาเฮือไปสู่ดาวเวียงดวงว่าเฮือไปถึงโคงภาษาแห่งนางที่ราชกัญญาแล้วสามแดงมนยาวิเศษเฮอเจ้าพาเตดได้เยง
ก็จักได้คำแปลงหลับเงินคำส่วนเจ้าบุญนามาข้าวก็ว่าเจ้าสุวัดกุมารยังอยู่สถานไปนอกริมคังขอกบุญศาลามานาวานว่าเขาเจ็ดคนเป็นหมู่ก็เข้าไปโสเวียงใจรอดถึงในคุ้มราชก็มาสามแดงสัตสินในเมืองโมนินนอที่ราชอยากนั้นเจ้าเมืองมวลมากพร้อมทุกภาคลังไหลมาเจ้าประชาเข้ามาพร้อมการมาเยี่ยมพอตังเจ้าหนอกาสัตราตังนาสรีกัญญาเป็นโมตังฟงเจ้าโยฮันนาฟงเสนาอามาตมาเต็มห้องราชลงใจยามนั้นเข้าเจ็ดคนฟงนมนายไว้จุมพอตาจริงสามแดงพญาทิเตศกมนมาเตก่อลังแกมาหาหายังสาวกันยาเจ็ดนอหรือว่ามาเหี่ยวพอเมามัวหรือว่ามาสำแดงตัวดังหันเจ็ดนางจันนางสาวก็มีกรรมยาจะต่อปากกันรอไปกันมาเขาก็มีใจใครหันแต่กายจริงหือนางใจไปดูส่วนนางใจผู้ใจหม้อก็รีไปตามกรรมราหนอไทยรอเธอจิมไก่เล็งดูก็บ่หันตนบุญโจแก่นไทยจริงทำไทยหาขาว่าดูราผู้มีพาญาปัญญาวิเศษผู้โจเปตหลายอันปันดังคนอันมาด้วยตามไปเป็นโกตาวามีโยเจ็ดคนเท่านี้ท่านมารอดเมืองนี้ปุรีหรือว่ายังมีโยแถมเล่าหรือว่ายังมีโยเฝ้าดูครัวอันจาปะสันโตเมื่อนั้นเขาตั้งเจ็ดคนก็ยินกำนางตามนนางใจมาถามไทยด้วยหม้อจริงใครกำต่อไปไวว่าดูรานางใจตัวกลมบ่เจ้ามีแต่ตัวเจ็ดคนมารอดส่วนเจ้าน้อยยอดกุมารชื่อว่าเจ้าสุวัดกุมารผู้หญิงหากเป็นผู้รู้จูสิ่งในตัวอันเป็นปี้เนื้อหัวตนใหญ่โตข้าไฟอาสาตานยังอยู่ศาลาบ่พรากนางน้อยนานางไว้มีกิจจาสิ่งใดเป็นเงื่อนจึงไปหาเพื่อนทำดูเธอหวานยามนั้นปุ่งนางใจก็กลับมาโสห่อใจภาษายกมือว่าไกรสารว่าข้าแด่นางงามเป็นเจ้าส่วนว่าเจ้าสุวัดกุมารยังอยู่สถานไปนอกศาลาวาหารการนางสายธิดาลูกเต้าใดหูข่าวถึงหูสมกิงฟูนาไทยจริงเหือกนางใจไปหายังศาลาตีอยู่ก็หันเจ้าน้อยกูสุวัดกุมาร
จะเมียงกาและพอจักปากต่อก็ยินคำเหตุกลัวเจ้าคนงามกำพระจริงปากกันเด้งแลไปตามใจข้าข้างขอกปากกันเขาออกลายโหนเมื่อนั้นหนอทศพลตนองค์อาจจริงหูแจ้งกวาดในใจว่านางตั้งหลายเจ็ดหน่อมาเล่งพอหาตนการเจ้าตามนหูแล้วจริงเรียกนางใจแก้วมาหาเพื่อคืนมาสู่ศาลาตันต่อแล้วไหวหน้าล้อจะถามว่าดูรานางใจหม้อนางแก้วหน่อกัญญาท่านเป็นลูกสาวพญาเมืองเฮือโสมาขอก้อยตังจะเรือพระเทดูรานั่งใจสู่จุงเอากรรมนี้ไปบอกที่ไข่ปันแก่เจ็ดสาธีจอมตานลูกเต้าว่าโกปีบ่าวกรรมพระใดพรากนาบัวเกียงได้จากสาธีเงินเจียงลอมบ่อได้พรากนอกแก้วตั้งเจ็ดดวงไปสู่เมืองหลวงเตต้องในแห่งห้องตักกาศีลาไปเยียนพญาวิเศษก็หัวจบเปดพร้อมเปียงปีบ่เลื่อมสรีน้อยนาดบ่เลื่อมหยอดซอยบัวตองบ่เลื่อมแก้วคำพองแว่นฟ้าบ่เลื่อมกาบอาบัวคำบ่เลื่อมตานินดามหยอดกันยาบ่เลื่อมสรีคำตาเงินฟ้าบัดนี้พี่ปิดคืนมาเถิงศาลายอมยังก็ยินศาลังสังกาจากไปหาเจธิดาเงินฟ้าได้ยินเปิดหน้าหายตาวัดตัวนี้คำจามนเศร้าพังไรเล่ากลัวนงคานนี้ใจยิ้มนายยินจางอันหนึ่งคนอยู่เป็นโมแวดอยู่เห็นแฮปี้บอกหูแง่เก้าตั้งไปเป็นสันใดก็แล้วพี่ขอฝากแก้วไปปานแก่สรีตามันเจ็ดหน่อจักเงินหน่อใจหมอชุมบานลูกนี้ชื่อว่ามหานินงามจัดจอนจูงหมอบเฮือนางอ่อนบัวคำลูกนี้ชื่อว่ามรากตงามจืนช้อยจูงเอาไปยกยืนแก่นางคำพองลูกนี้ชื่อว่าป่าตำราของแป้งกาจุงเอาเฮือลูกลาบัวตองลูกนี้แก้ววิทูลลองนิ้วเนี่ยจุงเอาเฮือติบเตดนางกังลูกนี้แดงอย่างแก้วก็มีจุงเอาปันแก่แก้วน้อยหน่อคำนวนลูกนี้จิระเป็กเหมือนปอกจุงเอาเมื่อปันแก่แก้วยอดนางโลดโอมีนาสะมือดังคุณนาคลีแก้วเจ็ดลูกนี้งามหลายสู่จุงเอาเมื่อถวายยืนต่อแก่นางแก้วหน่อเจ็ดกัญญาเป็นลูกพระยาเท่าไรเงือเจ็ดนางไทยได้เจยบานเจ้าสวัสดิ์กุมารกล่าวแล้วก็มอบแก้วลูกใส่แก่เจ็ดนางหมู่ใจบาดคาเขาก็รับเอารัตนาแก้วใส่ก็รีไปไว้บ่จ้าเอาไปถวายต่อหน้าเจ็ดกัญญาตามดังเจ้ากรรมพระสุวัตกุมารได้หากแจ้งบอกนางโจภาการก็มิแลต่างสุดตัวในกาลานั้นเล่าส่วนนางสาวกัญญาเจ็ดหน่อได้ยินนางใจมาต่อไข่สารก็มีใจบานสาราปิติอาบเต็มตัวปากกันไข่หัวนาคีเลื้อตันถ้อยทีจากกันโดยใจติดพานแป้งขอกว่าคานี้บ่รอดไปเสียนายเตียงจากใดเจ้าตาลายต่างดาวนอนแนบเจ้าหน่อหัวเมืองก็หากมีและนายามนั้นนางหนอกเกี้ยวตาคำจริงแป้งกามไปรอแต้มนางเสือตอดไปฝันเฮอนางตามันจึงใจว่าเฮือเอาไปหมอแก่ยอดให้จอมพญาอันอยู่ศาลานั้นปุ้นเตวานนางแก้วป่าพายอดฟ้าแป้งนายิ้มแย้มกองหาว่าวันนี้ปีได้ขึ้นมาเพียวรอดมีใจเสียวสอดไปมานางบ่จากกรรมไม่ว่าบ่ลืมเจ้าเยี่ยมย้อยบัวเขียวบัดนี้เจ้า
สมเสียวมารอดแล้วได้หันแก้วป้อยบ่หันตัวหักเป็นกำมัวกูห้องใจตวงต้องในดางมานี่แก้วสรีนงไว้น้องให้จริงเหอนางใจมาหาปันดังหนตางมาเวียงไรราคาเต้าหยาดยายยังอยู่แรมทางแวดเฝ้ามีลายเกินเก้าเนืองนานการเจ้าพี่สรีกิ่งปันตันเต้ามีใจเน่ายินปัวจงเอาตัวมายังอยู่อยากได้เข้าโสเวียงใจน้องนี่อะไรบ่แล้วเห็นหากน้องแก้วเจ็ดนางบ่มีใจจางยินนายบ่ได้โจรายพรางนางพี่บ่ขับสะท้านบ่ย้อนย่านกลัวตายจูกมาโสเวียงใจรวงรารอดห้องภาษาแห่งกรุงนางเฮอได้โปกตัวลงวางแนบเนื้อเหือสวงใจนางเจ็ดคนอันอยู่โหนประตูอยู่ท้ายโต๊ะหวานแล้วก่อใจเหือนางแก้วเตรียมใจออกเพียงใจแถมเล่านางใจไปรอเจ้ากุมารก่อน้อมการเข้าไปโสไว้นอกูบนเลือแล้วยืนเหือนางสื่อสารส่วนเจ้าโกมานก็ดูเยี่ยมหอก็แจ้งหมอในใจสั้นสมอโนในแจ้งสอดใจฟุ้งรอเจ็ดนางเราก็หากมีวันนั้นและนาหาทาสุริเยกาเตปวิสยานาการิพิกาเวดุราปิโคตั้งลายอันเป็นสายอริยะจาดยามนั้นพระภูบาลบุญมาก่ออยู่บ่อพระศาลากันถึงเวลายามคำตะวันตกต่ำกันลงส่วนสหายเจ็ดคนฟุ้งเบาก็ออกจากดาวเวียงมาเกินมาสู่ศาลาตีย่างแล้วแต่งตั้งกินแรงเจ้าสู่วัดคำแปงตนหญิงหูตกสิ่งคุณกองก่อเจ้าจริงปองตามไปหาเอาตอนไม้ก่อนหลวงมาต่างตัวแห่งเจ้าเฮอเป็นรูปเจ้าลงคานเหมือนสวัสดิ์กุมารแต่เล่าบ่มีไผหัวเหตุเก้าอาการส่วนเจ้ากุมารบุญมาก่อนนี้ออกจากศาลาบางตาฟุ้งโมและเบนนาโสหนตั้งเข้าสู่กลางเวียงใหญ่บ่มีให้หันเจ้าสักคนหลวดเกินโสเวใจโยนภาษาแห่งนางแก้วนาดบุตรตีแม่นฟุ้งนารีขาดใช้อันอยู่ไกลหนตั้งบ่มีไผหันเจ้าโกมานมารอเต่ามีแก่นางเกี้ยวยอดเจ็ดนางกำนางใจใจวานเตรียมบาทอันฉลาดด้วยปัญญาใช้ไปมาเข้าออกเครื่องในนอกมานานก็หันแก่ตาแจ้งจอดก็หูว่าเจ้ามารอเจ็ดนางส่วนเจ้าโกมานน้อยหนาเกินโสภาษาเจ็ดสาวสมเปิงเป่าว่าเพื่อหนุ่มผ้าเสื้อพื้นการนั้นได้แต่สถานแห่งอาจารย์หากดูงามหญิงย้อนล้วนทวนปอดปอดตาส่วนลูกพญาเจ็ดหนอตั้งหน้าต่อลิงแลก็หันเจ้ากุมารรอดห้องถึงเตต้องปุรีเจ็ดสาวยินดีเจิญเย้าปากการเรียกยังเจ้าผู้มานเมื่อโสนอนอยู่เหนืออาสนะแพลาดก่อยตันปากผ่าสลายสนุกในเตะต้องสมโสห้องเรียงมอนสนุกวอนใจชาติใดเปิ้นลมฟ้าบ่มีไผปานแลในเมื่อเจ้าผู้มานได้อยู่รวมซ้อนกู้เจ็ดสาวส่วนฟูงใจแล้วหมู่เปื่อนเขาบ่มุ่งเงื่อนนำมัวไม่โดนหลัวรูปเจ้านอนอยู่เหนือก็จริงต้านกล่าวคำจาวาดุราเจ้าเฮาบ่าวเปื่อนเป็นโมเฮาจักอยู่นอนเศร้าหือครบเจ็ดวันเฮาก็จักจากออกพระปีนี้เตียวปลายจานและนายามนั้นเขาตั้งเจ็ดคนฟูงเบาก็ต้านเก่าเสียงแข็งว่าขอยังเอาแห่งตีนี้เจ็ดวันก็ดีปีเฮย
ว่านก็มีวันนั้นแหละนะตุติยาการดังฮิตที่ตังกิญาเทศนายังเจ้าสุวัตกุมารโคกทวนสองอันเจ้ากุมารสหายพี่น้องไปอยู่ห้องศาลาผูกนี้จากก่อนเต่าอีเต่านี้ก่อนแลก็บังคมสมเรสาเดนสถาญาติโยมปะอุ้ยแม่อุ้ยลุงป้าน้าอาสถาทั้งหลายก็ได้ตั้งอกตั้งใจสดับพับฟังยังรัศธรรมเทศนาเรื่องเจ้าสุวัตกุมารผูกที่สองเนื้อหาการดำเนินธรรมยาวอละสถาญาติโยมเสียงจะหายเป็นเตือเป็นเตือ ตอนนี้ก็เติงเวลาติจะได้พักเบรกรายการละเนอแล้วก็กลับมาฟังกันต่อในช่วงที่สองของรายการธรรมะบันเทิงใจเวลา19:30จนถึงเวลา20:00และเปิดทับสายหน้าใหม่สถาญาติโยมปะอุ้ยแม่อุ้ยลุงป้าน้าอาทุกคนอาตมาภาพก็ขอพักเบรกรายการไว้เพียงตอนนี้ขอเจริญพร สาธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่หับฟังผ่านต่างกันและโซตังเฟซบุ๊กยูทูบและไลน์ไปหลายช่องทางด้วยกันก็ต้องขออนุโมทนาที่ติดตามหับฟังโดยตลอดถึงรายการธรรมะบันเทิงใจตั้งแต่แรกของรายการถือว่าโอ้ยาวอะละทำเจ้าสุวัตกุมารนี่นะสาธาสองหน้าเต็มแอดตัวหนังสือน้อยเดียวเพื่อได้พันนาไว้หลายสิ่งหลายอย่างหลายประการด้วยกันกว่าจะไม่ได้มาสรุปธรรมในช่วงที่สองต่อเนาะพร้อมกับการไลฟ์สดทาง Facebook YouTube และเพจรายการธรรมะบันเทิงใจของทางสถานีวิทยุไปพร้อมๆเดียวกันตอนนี้ก็จะได้พักเบรกรายการก่อนอื่นนั่นก็จะได้ประชาสัมพันธ์กับสถาญาติโยมปออุ้ยแม่อุ้ยลุงป้าน้าอาสถาทั้งหลายวัดดอนจันทน์ตำบลเวียงกะหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัด